ดีครับถ่ายทอดสดกองเชียร์ผมบอกแล้วไงว่าตัวใครตัวมันเลยดิวหนึ่งตัวหนึ่งเลยไม่ต้องไปแชร์กับเพื่อนแชร์กับเพื่อนกันมามากแล้วถ้าแชร์กับเพื่อนแล้วดีคงไม่มาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นดิวกับลุงหอกอย่างเดียวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับถามว่าคุณแม่วันนั้นกับวันนี้เหมือนกันไหมครับอยากให้ถามว่าวันนั้นกับวันนี้เหมือนกันไหมก็หายปวดนะวันนั้นหายปวดวันนี้หายปวดไหมวันนี้ก็อยากจะให้หายบวมวันนี้หายบวมเออเนี่ยครับเนี่ยครับใช่เลยครับใช่เลยคุณหญิงไม่เอาอะไรใช่ไหมครับก็วันแรกมาวันนู้นหายปวดวันนี้อยากให้หายบวมนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงคุณซื้อครับแม่เชิญครับขั้นเวลาขั้นเวลาอย่าให้ช่วงวัยครับเป็นอุปสรรคในการที่เราจะทำความเข้าใจสิ่งนี้ไม่เอาและอย่าไปเชื่อกระซิบอ่ะพายกระซิบเชื่อไม่ได้เพราะพายกระซิบก็เอาตัวไม่รอดผมได้กระซิบเราถ้าแน่จริงรอดจริงป่านนี้ไอ้ตัวพายกระซิบต้องไปเกิดใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นหลักพอเราเป็นหลักปุ๊บมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้เองพอรู้สึกก็จะเกิดความมั่นใจเข้าใจมั่นใจทีนี้เราอยู่ไหนก็อยู่ได้ครับยิงสัญญาณเองก็จะอยู่แค่นี้ครับเนี่ยนี่คือพายกระซิบกำลังกระซิบกันอยู่นะฮะพายกระซิบรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4นะครับที่เดินทางเข้ามารุ่นที่1ออกมาจันทร์อังคารพุธนี่วันนี้จันทร์รุ่นที่4คิดว่าจะมีอีกไหมครับรุ่นที่5จะมาอีกไหมมาเนาะเหมือนแบบว่าครับผมจันทร์อังคารพุธครับเหมือนว่ารุ่นที่1อ่ะไปบอกรุ่นที่2หรือไม่รู้ใครเป็นคนต้นทางที่กระจายข่าวเวลาเที่ยงถึง18:00 น.ครับใครไปกระจายข่าวคุณแม่อ๋อวันนี้ก็พามาเยอะเออแน่นอนจริงๆไม่แปลกหรอกครับที่จะเข้ายังไงแม่มันปวดมันเข้าแล้วมันปวดไงไม่เข้าปวดก็คือนั่งในท่านั้นนานทำยังไงไม่ให้นั่งในท่านั้นนานก็ไม่ได้อีกก็เปลี่ยนแล้วท่าที่ดีที่สุดนะครับต้องตัดทิ้งก่อนตัดทิ้งภาษาก่อนตัดภาษาทิ้งตัดสมาธิทิ้งก่อนตัดสมาธิเสร็จปุ๊บให้เหลือนะอันนี้นะอริยบทคำประหยัดไปประโยคประมาณนี้นะครับทำอย่างไรก็ได้ให้ถ้าเป็นท่านะท่านั้นต้องสบายที่สุดนี่อยู่ให้สบาย
เพราะว่าสมาธิไปจำกัดปุ๊บบริการว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอขยับปุ๊บเท่านั้นแหละมันจะหลุดออกจากสมาธิเขาไม่ได้กินเพราะนั้นทำยังไงได้ให้นั่งสบายที่สุดสบายที่สุดสบายที่สุดเปลี่ยนท่าสบายที่สุดไปตามระยะบทก็ให้เราให้สบายที่สุดแต่เรา ไม่ใช่ท่านนะแต่เรานี่สิโอเคนั่นเองอ่ะคนบอกคนสอนเขาก็บอกอยู่แล้วนะท่านก็บอกอยู่แล้วอาจจะเกี่ยวกับสังขารที่สุดดูหมอกสิถ้าเกี่ยวกับสังขารเนี่ยให้ดูหมอกดูยุ่งเลยแล้วลุงไปไหนเนี่ยไปปล่อยอารมณ์อ๋อลุงไปปล่อยไปอารมณ์ลงไปดูบลีเมื่อเช้าน้องคนผู้หญิงนะครับก็เป็นโรคร้ายในอายุ13ปีเป็นแค่เด็กแค่อายุ13ปีไม่สบายแล้วเป็นแบบหนักมากเลยโรคนะฮะแต่ถ้าถามว่าถามตัวน้องถามเป็นอะไรปวดเท้าได้ยินเขาไหมว่าเขาบอกเขาเป็นอะไรเมื่อเช้าเด็กคนเช้าเช้าอ่ะครับเขาเป็นอะไรนะฮะที่ได้ยินว่าเม็ดเลือด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 ขาวครับอายุแค่13เป็นซะแล้วนั่นคือเขาว่าถ้าเราเป็นบ้างเนี่ยครับเราจะเป็นยังไงหนอมะเร็งในเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับแล้วคุณแม่ก็เห็นลูกเจ็บทรมานจากการใช้เคมีครั้งที่3เนี้ยก็เลยตัดใจเลยครับไม่เอาอีกแล้วพอไม่เอาอีกแล้วแล้วจะไปไหนล่ะก็ไม่รู้จะไปไหนพอดีว่ามีคนที่เคยมาที่นี่เล่าให้ฟังพอเล่าก็เป็นความหวังอย่างใหม่ผมก็เลยซัดแรงหน่อยซัดแรงเพื่อถอนยวงเลยเอาให้มันกระเพื่อมเลยครับให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่แม่รับอาการเข้าไปเนี่ยให้มันเห็นผลตัวรับอาการเป็นตัวที่ดีที่สุดใน3โลกแล้วครับปริมาณของการงับอากาศยิ่งทำได้มากเท่ากับเท่าไหร่ตามความสบายบางคนสูบซะจนโอ้โหมันมากไปมันก็ไม่ได้มันไม่มีพื้นที่ในการพิจารณาเลยนะครับอัดอย่างเดียวมีครับมีอัดเท่าที่รู้สึกสบายพิกไทยอัดบ้างยังพิกไทยไม่ธรรมดานะชื่อเนี้ยแล้วก็รีแอคชั่นการโต้ตอบก็ไม่ธรรมดาหนูเป็นขวบแล้วหนูเป็นปีอยู่ตอนนี้ครับเก้าปีหนึ่งปีมีกี่เดือนยิ้มใหม่หน่อยมาแล้วได้เรื่องแล้วขั้นกลางขั้นเวลาขั้นลุงหงอกกี่เดือนคะ1ขวบ
มีตัวช่วยนะถามเลยถามตัวช่วยด้านซ้ายช่วงขวบคือก่อนปีช่วงก่อนปีก็คือขวบ1ขวบมีกี่เดือน1ขวบ1ขวบถ้า1ปี1ปีเท่ากับ1ขวบ1ปีนะใช่1ปีเท่ากับ1ขวบ1ขวบมีกี่เดือนถ้า12เดือนเท่ากับ1ปีเอ้าคิดตาม1ขวบมีกี่เดือน5ก็เหมือนวันนั้นที่คุณครูเขาตรวจกันบ้านผิดคุณแม่ได้ดูหรือเปล่าเนอะผมยังคิดไม่ออกเลยนะน่ะว่ามันตอบ4หรือตอบ8ผมก็คิดไม่ออกพี่ใหญ่ได้ดูไหมเนอะ1ขวบเท่ากับถ้า1ปีเท่ากับ12เดือน1ขวบก็คือ12เดือน1ขวบคือกี่ปีถ้าตอบได้นี่คือจบเลยอ่ะคิดไว้12ปีสิบสองเดือน1ขวบคือ12เดือนนะเท่ากับ1ปีถามว่าหนูเคยเป็นปีหนูเคยเป็นขวบหนูเคยเป็นเดือนไหมไม่แน่ใจหรอเฮ้ยอย่าลบตอบเร็วก่อนหนูเป็นปีหนูไม่เป็นขวบมาก่อนเหรอเคยก่อนเป็นขวบไม่เป็นเดือนมาก่อนเหรอเคยเคยนะถามว่าเดือนเดือนนับจากไหนถึงจะเรียกว่า1เดือนครับจุดเริ่มต้นคือผมว่าข้อนี้ผู้ใหญ่ก็ตอบไม่ได้ถ้าตอบได้สุดยอดตัวเลขว่าตรงไหนจุดเริ่มต้นของ1เดือนยอมแพ้เพราะตอนนั้นจำไม่ได้หรอกคุณแม่ครับว่า1เดือนเริ่มแต่เมื่อไหร่1วัน1เดือนเริ่มตั้งแต่ตอนไหนไม่ถึงอายุใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดคุณแม่เห็นต่างไหมร่วมไปจ้าใครเห็นต่างคุณแม่ร่วมสมัยตอบว่าเริ่มตั้งแต่เกิดนี่คือเกิดตอนไหนครับอย่าสิไม่เอาสิตอนคลอดตอนออกจากคุณแม่มาคิดว่าใช่ไหมครับก่อนตอนคลอดนับตั้งแต่ตอนนั้นครับแม่อันนั้นคือธรรมชาติอนั้นวิชาการและวิชาการนั้นวิทยาศาสตร์ระเบียนเวทระเบียนตัดเลยแม่ตัดเวทระเบียนออกเดือนควรนับแต่เมื่อไหร่ตั้งครรภ์เริ่มท้องถูกครับถอยไปอีกแม่ใหญ่ได้นะแม่ใหญ่1เดือนนี้คือตั้งแต่ตั้งครรภ์นะโอเคถามว่าเกิดวันแรกเมื่อไหร่นี่เห็นไหมรู้ได้ยังไงว่าถอยหลังไปอีกแม่ด้วยความเคารพโอ้พริกไทยมันไม่ใช่หน้าที่เธอแล้วมันก็คือมาคุณแม่ถ่ายตกนะครับฉันไม่ใช่คุณแม่อย่าคุณแม่อยู่นู่นน่ารักน่ารักน้องน้องโตตอบดีนะครับอย่าทำให้แววอันนี้เรียกว่าเด็กมีแววอย่าทำให้แววของน้องหายไปด้วยการใส่ละครผมทำละครนะครับผมทำละครมา20ปีอย่าใส่ละครเข้าไปนะครับอย่าใส่การฆ่าทีวีตอนนี้การฆ่าถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะเป็นแอนิเมชันต่างประเทศเป็นแอนิเมชันนะแม่เนาะแต่มีบางช่องที่ทำนะเป็นแอนิเมชันแม่เข้าใจคำว่าแอนิเมชันไหมคือวาดการ์ตูนนะครับแต่ตอนนี้การฆ่าเท่ากับทีวีเลยครับไม่มีอะไรกรองไม่มีอะไรสกรีนเลยแล้วการทำละครก็คือตบโจมยิงโดยไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าจะมีตัวคำเตือนก็ตามที
แต่เด็กไม่ได้อยู่กับเราตลอดแล้วเราไม่ได้อยู่กับเด็กตลอดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันเองตัวเองให้ได้ด้วยนะครับโอเคเอาล่ะคุณแม่อธิบายคำว่าตั้งไข่ครับก็เอาที่แม่เข้าใจเอาฟีลลิ่งเพราะว่าหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรตั้งไข่หมายคือว่าคือคุณแม่บอกว่าช่วงที่ถ้านับเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าปฏิสนธิคุณแม่บอกตั้งไข่ก็ช่างมันผ่านไปไม่ต้องไปดิ้นถึงมันเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าจุดนั้นมันคืออะไรประเด็นมีอยู่ว่าลุงหมอบอกว่าวันแรกที่เราเกิดจะมีอยู่แค่คนเดียวที่รู้ครับในโลกใบนี้นอกจากตัวเราจะถอยหลังการเกิดได้แล้วจะไปรู้จุดนั้นแต่จะมีอยู่แค่คนเดียวที่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วคนที่รู้สึกตัวนั้นน่ะจะรู้สึกได้ทันหรือเปล่าอีกต่างหากคือลมหายใจใช่ไหมหลังจากที่ฟิวชั่นซ้ายชายขวาอย่างแม่นั่นก็คือเรื่องเล่าอะไรก็ตามลุงหมอกบอกว่าคุณแม่จะรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นครับมีการแพ้ท้องแพ้ท้องนั่นก็คือมีแล้วปฏิสนธิแล้วแต่มันไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าตรงนั้นไม่อาจทราบได้แต่หมายความว่าวันนั้นแหละคุณแม่จะรู้ครับวันนั้นคุณแม่จะรู้ทีนี้รู้อย่างไรต้องบอกว่ามันจะว้าฟุ๊บทั้งตัวเลยใช่ไหมแม่เหมือนว่าจะใช่ไปยักหน้าจำไม่ได้มันจะวูบว้าครับจะร้อนวู้คุณแอนเป็นไหมไม่เป็นจำไม่ได้ไม่ได้สังเกตมันจะร้อนครับมันจะฟูบเหมือนชุบทั้งตัวเลยนะครับนั่นแหละวันแรกของน้องผมเพิ่งมารู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะว่าการนับเดือนไม่ได้นับจากการคลอดผมลืมไปเลยว่ามันเธอเลยทำให้ผมไม่รู้เลยว่าผมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนแม่ผมถึงคลอดนับเดือนตามทะเบียนราษฎร์นับจากการคลอดออกจากมารดานั่นคือเลขการเกิดมีเป็นในนี่เลยนะฮะพจนานุกรมเลยนะการเกิดคืออะไรอ่ะแต่อย่าลืมบอกเขาด้วยบอกน้องด้วยว่าคุณแม่หนูอยู่ในท้องคุณแม่นั่นกี่เดือนนี่กี่เดือนครับอยู่ในท้องท้องตั้งครับ9เดือนเนี่ยฮะโอเคมั้ยหนูอายุจริงหายไปตั้ง9เดือนน่ะอายุจริงอ่ะเห็นไหมครับเพี้ยนครับเพี้ยนเรื่องอะไรดูดวงเองเอ้าตู่ไปแล้วแม่อายุจริงตามเวทระเบียนกับอายุจริงตามเกิดคนละที่เลยแล้วมันจะไปดูดวงถูกได้ไงอ่ะศาสตร์นี้หายไปแล้วครับโหราศาสตร์เพราะนับการเกิดต้องนับการเกิดที่ปฏิสนธิครับที่คุณครับผมเขาจะมีการนับแบบไทยแบบจีนตามปีปฏิทินร้อยปีอะไรอีกได้ครับแม่มันก็ยังใช้คำว่าแบบไทยแบบจีนปฏิทินแต่ไม่มีแบบธรรมชาติเลยกำลังย้อนมาเองตั้งแต่เห็นไหมครับนี่เรากำลังพูดเรื่องธรรมชาติล้วนๆนะฮะแล้วเมื่อกี้เราก็ก่อนที่คุณแม่จะมาเนี่ยก็คือใช้ธรรมชาติในการระเบิดพลังงานโดยสุดไม่มีแบบเลยครับไม่มีแบบของการอธิบายในรูปแบบของไทยจีนญี่ปุ่นพุทธิเดี๋ยวไทยจีนญี่ปุ่นเลยไม่มีครับหายใจอยู่แล้วดันมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีขั้นตอนซะหน่อยนะมันถึงจะได้พลังงานไม่มีตำราครับก็เลยมาตกฟังครับเมื่อกี้ท่านใดอ่ะออกหายไปแล้วเขาบอกว่าตอนแรกนับเสร็จปุ๊บแน่นแต่พอนั่งไปสักพักมันตาโล่งว่าเลยไม่ได้เห็นแสงนะฮะแต่ว่าตามันโปร่งว่างเลยนั่นแหละผลของพลังงานที่สุดในตัวท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้ยิงแบบธรรมชาติไว้ครับคุณแม่พออิงแบบธรรมชาติไว้ปุ๊บพออิงไปเรื่อยๆอิงอะไรก็ความรู้สึกนั่นแหละอิงความรู้สึกเรานั่นแหละสบายตัวไม่สบายตัวคำว่าไม่สบายคือผิดปกติสบายตัวคือปกติจะเช็คความไม่ปกติในบนพื้นฐานของความสบายตัวเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่รู้สึกอะไรฉันปกติดีนี่ไงไม่รู้สึกตัวสะสมไปแล้วครับก็เช็คเลยครับเช็คด้วยลมหายใจเช็คว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันปกติ
มันจริงไหมเช็คด้วยการงับอากาศครับปื้ดเดียวก็รู้แล้วครับปื้ดหนึ่งบางคนไม่ได้เลยนะครับแค่งับแค่ดูดแค่จะกลืนยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบอกให้รู้เลยว่าวิธีคิดตามในรูปแบบของการทำตามเมื่อทำไม่ได้คิดตามไม่ได้ไม่ต้องวินิจฉัยผลของการใช้ชีวิตของเขาเลยคนนั้นน่ะจะแย่เลยครับเพราะอะไรไม่สามารถที่จะจัดลำดับของกระบวนการคิดแล้วนำไปสู่การกระทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใหม่ได้เลยคือบอกให้เรียนยาคูเรียนไม่ได้เรียนไม่เป็นไม่รู้จะเรียนยังไงเรียนแนวตั้งแนวราบเรียนให้เป็นแบบทำไม่ได้เขาไม่ต้องวินิจฉัยเลยว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงมันรู้เลยแต่ถ้าบอกให้ทำตามปุ๊บดูตาดูหน้าดูการถามดูไว้ดีนะครับกลุ่มของพุทธศาสตร์ตั้งแต่ล็อต A ล็อต B ล็อต C คลิกหมดเลยฟังปุ๊บรู้ปั๊บเข้าใจตามปึ๊บปุ๊บปุ๊บง่ายลุงหมอกไว้ยังมาแล้วพบกับลุงหมอก